เพื่อนำมาประพฤติและปฏิบัติเพื่อความหลุดพ้นแห่งทุกข์นำแสดงธรรมโดยท่านพระอาจารย์ชาญชัยสิริวิทยโยเจ้าครูบาอาจารย์และพระเถราเถระวัดสังฆทานตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีครับสำรวมกายวาจาใจร่วมฟังธรรมและปฏิบัติธรรมโดยพร้อมเพียงกันสาธุพระมาจโลกาติปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจาธาสันติธาสัตตาปราชาคาชาติกาเตเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปาจัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสุขขาปุญญสะอุตโยติปุญญานิปัลโลกัสมิงปฏิฐาโหติปานินันติอีกราบน้อมน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งผู้ไกลจากกิเลสตัดจรูชอบได้โดยพระองค์เองซึ่งเป็นครูผู้สอนของเราเทวดามารพรหมและมนุษย์ทั้งหลายพร้อมทั้งพระธรรมและพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายกราบน้อมน้อมแด่สมเด็จคุณท่านหลวงปู่สังวาลเขมโกบรรดาคนท่านหลวงพ่อสนองกตปุญโญจะเป็นครูบาอาจารย์ของเราชาวสังฆทานกับโอกาสที่มาเด็จคุณหลวงพ่อพระครูปลัดปรินทร์สิริวัฒโนซึ่งเป็นเจ้าวาดองค์ปัจจุบันพร้อมทั้งครูบาอาจารย์พระมหาเถระและพระเถระพร้อมทั้งเพื่อนสาธมิตรครบครับก็ขอความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติโยมสาธุชนคนดีทั้งหลายก็นั่งตามสบายนั่งสงบฟังธรรมนั่งเคยนั่งสงบใจทำสติระลึกรู้กายเราก็จะเป็นประโยชน์ในการฟังฟังดีๆก็ย่อมเกิดปัญญา วันนี้อาตมาก็มีโอกาสดีได้มาฉลองศรัทธาก็พระท่านนิมนต์มาให้แสดงธรรมเป็นการได้ตอบแทนพระคุณพระเดชคุณหลวงพ่อสนองอีกวาระหนึ่งในงานบำเพ็ญกุศลบำเพ็ญกุศลนะเขาบอกว่าเป็นงานกุศลกุศลแปลว่าฉลาดเพราะนั้นเรามาในงานบำเพ็ญกุศลศพเนี่ยต้องได้ความฉลาดความรู้ความเข้าใจกลับไปว่ากุศลคืออะไรบุญเป็นยังไงนั้นในการเป็นกุศลศพของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสนองก็แต่ปุญโญถึงท่านก็ได้ล่วงลับไปแล้ว6ปีกว่าแล้วจงปีนี้ก็ย่างเข้าปีที่7 ซึ่งก็เป็นการสวดอภิธรรมที่ยาวนานที่สุดในโลกสถิติต้องมาบันทึกไว้นี่เพราะว่าบารมีท่านมากสิ่งที่ท่านทำมาวันนี้ เยอะมากประมาณไม่ได้เรียกว่าทานบารมีศีลบารมีเนกขัมมะบารมีหรือว่าปัญญาบารมีของท่านเนี่ยท่านเต็มจริงเราตรงนี้เป็นข้อพิสูจน์ได้เลยถ้าไม่ใช่มีลูกศิษย์เฉพาะประเทศไทยไปทั่วโลกฝรั่งต่างชาติมาที่นี่เป็นประจำเพราะได้มาพบท่านแล้วก็มีได้เคยมาที่นี่แล้วก็มีแล้วก็ได้อ่านเว็บไซต์ที่ท่านได้ถามออกไปนี่แหละเว็บไซต์ของวิโมกขา .com เนี่ยเป็นของพระเดชพระคุณหลวงพ่อสั่งให้ทำแล้วท่านตรวจทานเองด้วยตัวเองโยมอาจจะงงว่าท่านจบแค่ป.6 แล้วท่านรู้ได้ยังไงท่านไปอยู่อังกฤษมาสะไปเรียนมา3เดือนตอนนั้นไปเปิดสาขาที่อังกฤษแล้วท่านก็เรียนแค่นั้นแต่ท่านเข้าใจได้ทะลุหมดเลยนี่คืออานุภาพของสมาธิอาโยมลองสังเกตก็ได้เด็กๆเนี่ยถ้าเด็กไหนคนไหนมีสมาธิเนี่ยเขาจะเรียนได้ดีความจำก็จะดีเพราะนั้นความคิดมันเป็นปัญหาในโลกเราเนี่ยเราอยากว่าต้องเรียนรู้มากๆมีข้อมูลมากๆแล้วเราถึงจะฉลาดแต่พระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนั้นเจ้าบอกเราต้องหยุดคิดทำยังไงถ้าเราหยุดคิดได้ถึงจะมีความรู้แต่นี้ถ้าเราคิดยังไงเราก็คิดไม่ออกว่าจะหยุดคิดแล้วมันจะรู้ได้ยังไงก็เลยมีการตำหนิติเตียนดูถูกดูหมิ่นในการปฏิบัติว่ามันนั่งหลับตาแล้วก็นึกไม่ได้รู้อะไรมันจะมีอะไรเกิดขึ้นแต่สิ่งเหล่านี้ก็ได้มีการพิสูจน์มาตลอดนานมาแล้วจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้เมื่อแม้กระทั่งเราเองก็ถามเราลองมาค่อยๆพิจารณาดูก็ได้
นี่ที่มานี่ก็ส่วนใหญ่ก็ทุกข์ใช่ไหมเห็นทุกข์จึงเข้ามาหาธรรมจึงมาเห็นธรรมได้ดังนั้นเพื่อเราจะมาหาวิธีการที่จะดับทุกข์จะแก้ไขทุกข์ที่สุดก็ต้องมานั่งให้มันว่างๆให้มันนิ่งเราก็เกิดเข้าใจอย่างนั้นเหมือนกันแต่จริงๆไม่ถึงขนาดนั้นแค่เพียงทำให้หยุดคิดเท่านั้นเองทำยังไงใช่หยุดคิดได้ความคิดนี่เราห้ามไม่ได้ใจเราห้ามไม่ได้เลยแต่ว่าพระพุทธเจ้าสอนเรื่องของการเจริญสติให้มาฝึกสติในมรรคมีองค์8ในทางสายเดียวทางสายเอกที่จะไปพ้นทุกข์เมื่อเราฝึกสติอยู่กับตัวเราเนี่ยรู้ตัวบ่อยเข้าบ่อยเข้าอยู่มันหยุดคิดขึ้นมาเองนั่นแหละเมื่อหยุดคิดนั่นแหละเป็นสมาธิเมื่อหยุดคิดได้เราจะรู้เลยว่าความสงบสุขเย็นมันเกิดขึ้นกับใจเลยเพราะฉะนั้นบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนะก็ทำอะไรก็แล้วแต่ทำให้เกิดความสุขความสงบแล้วก็เย็นใจนั่นก็จะเกิดเป็นบุญขึ้นมาตอนนี้จะมากล่าวสักครู่ดีแล้วว่าการมาเจริญกุศลศพนะสวดอภิธรรมนี่เขาสวดเจริญกุศลให้ศพท่านก็เริ่มต้นในคำว่ากุศลธรรมาอากุศลธรรมากุศลกับอกุศลงั้นเราจะรู้ได้ไงอะไรคือกุศลท่านบอกทำทั้งหลายที่ไม่มีโทษให้ผลเป็นความสุขนี่เป็นกุศลเพราะนั้นมันเป็นกุศลที่เขาเรียกว่าเป็นสุจริตกายสุจริตวาจาสุจริตแล้วก็ใจสุจริตสุจริตด้วยการกายนี่สุจริตโดยการไม่เบียดเบียนทำไมประสุทลายเบียดเบียนคนอื่นนี่ก็เรียกว่าเป็นกุศลฉลาดที่จะทำตรงนั้นเมื่อเราไม่เบียดเบียนเนี่ยกรรมที่จะกลับมาด้วยการเบียดเบียนก็ไม่มีนี่เริ่มต้นฉลาดใช่ไหมนั้นเบียดเบียนด้วยการกระทำด้วยกายก็ด้วยการไปฆ่าเขาได้ไปลักขโมยเขาไปผิดศีลกรรมเมตแบบนี้เป็นต้นถ้าเบียดเบียนด้วยคำพูดล่ะก็วจีกรรมวจีทุจริตก็ไปด่าไปว่าเขาไปโกหกหลอกลวงเขาเดินร้อนเสียหายไปพูดเสียดสีทิ่มแทงให้ร้ายเขาไปพูดเพ้อเจ้อเหลวไหลและสาระเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของวจีสุจริตก็จิตวาจานี้ก็ไม่สุจริตเป็นตุจริตไปก็เช่นเดียวกับใจถ้าใจเราไปคิดประสุดร้ายผู้อื่นไปอาฆาตพยาบาทผู้อื่นก็เป็นใจที่ทุจริตไม่สุจริตในทางตรงข้ามถ้าเราทำแบบนั้นถ้าใจเราไม่ประสุดร้ายเบียดเบียนใครเลยเนี่ยคือจิตของผู้ที่มีศีลศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประสุดร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นเมื่อจิตมีแบบนั้นก็จิตไม่คิดอยากได้ของใครจิตไม่คิดประสุดร้ายเบียดเบียนใครไม่อาฆาตพยาบาทใครจิตนี้ก็เป็นจิตที่สุจริตนะบุญจะเป็นตัวลักษณะนี้แล้วก็จะเข้ามาสู่ความเป็นกุศลกุศลก็เราก็จะฉลาดในเรื่องของบุญนั่นการทำบุญเนี่ยทำได้มากมายจริงๆแล้วบุญเนี่ยมีทั้ง10วิธีการที่จะทำนี่เราก็มานึกเลยว่าเราลงมาวัดเนี่ยเราอยู่ทั้งบ้านมันทุกข์เราก็แก้ปัญหาไม่ถูกเราก็คิดว่าข้อมูลเนี่ยเยอะเราก็สะกิดไปคิดหาวิธีแก้ทุกข์ไปมันก็คงจะคิดได้บางครั้งก็ได้บางครั้งก็ไม่ได้แต่เมื่อแก้ไม่ได้นั่นนะเขาทำไงไปวัดกันแล้วกันนะลองไปทำบุญสักหน่อยมันจะได้ดีขึ้นมาบ้างเมื่อเราไปทำบุญเราจะรู้สึกแหละบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นนะบุญเป็นเครื่องกั้นบุญเป็นเครื่องชำระล้างให้เกิดความสะอาดร่มเย็นเป็นสุขขึ้นมาดังนั้นบุญที่เราทำเราจะนึกแต่เพียงว่าเอาของมาถวายพระแล้วก็มาบริจาคช่วยค่าน้ำค่าไฟที่วัดหรือว่ามาสำรวจบำรุงบูรณะปฏิสังขรณ์วัดหรือว่ามาใช้หนี้สงฆ์ก็แล้วแต่ที่เราจะทำมันส่วนใหญ่ที่บุญเรานึกก็มักจะเป็นแบบนั้นแต่จริงๆบุญนะทำได้ทั้งหลายวิธีด้วยกันนั่นบอกเริ่มต้นด้วยการให้ทานทานเป็นการเสียสละแบ่งปันเราจะให้ทานกับแบบไหนก็ได้ท่านกล่าวว่ายาวพอสมควรตั้งแต่เริ่มต้นจากให้ทานกับสัตว์ไม่มีเท้าร้อยครั้งมาเจ้ากษัตริย์สองเท้าหนึ่งครั้งให้กษัตริย์สองเท้าร้อยครั้งมาเจ้ากษัตริย์สี่เท้าหนึ่งครั้งสัตว์สี่เท้าร้อยครั้งมาเจ้าก็ให้กับคนทุกพลภาพหนึ่งครั้งคนทุกพลภาพร้อยครั้งไม่เท่ากับให้คนดีๆแบบก็ปกติอย่างนี้หนึ่งครั้งคนดีๆร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลห้าหนึ่งครั้งให้กับศีลแปดศีลห้าร้อยครั้งไม่เท่ากับศีลแปดดังนี้ก็เต็มตามลำดับไปกระทั่งศีลสิบ227โสดาบันสกิทาคานาคาพระอรหันต์แล้วก็พระปัจเจกพุทธเจ้าถึงพระพุทธเจ้าที่สุดบุญสูงสุดที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้ที่คิดใช้ก็คือสังฆทานสังฆทานคือทานที่มีถวายแบบไม่เจาะจงแต่มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นที่เราเอามาใช้กันอยู่สังฆทานจริงๆแล้วเป็นการไม่เจาะจงจะทำให้ใจเรากว้างขึ้นใหม่ๆเราก็ต้องให้คนที่เราพอใจถูกใจหรือว่าดูแล้วน่านับถือน่าให้ใช่ไหมถ้าไม่ให้ไม่น่านับถือไม่น่าพอใจเราก็ไม่ให้แต่สังฆทานไม่เจาะจงเลยศัตรูหรือมิตรเราก็ให้ได้หมดเลย
ให้แบบนี้จิตจะกว้างขึ้นในที่สุดจะเกิดอภัยทานขึ้นเป็นทานที่สูงที่สุดให้จนให้อภัยได้ นี่คือเรื่องของทานนั้นการแบ่งปันต่างๆการให้ปันเนี่ยการเสียสละแม้กระทั่งความรู้ความคิดเสียสละการช่วยเหลือต่างๆพวกนี้ก็รู้แล้วแต่เป็นเรื่องของทานเป็นทานบารมีถ้าถึงบารมีนี่ถ้าเรียกว่าให้แบบไม่ยึดติดไม่ยึดว่าเราเป็นผู้ให้หรือให้เพื่ออะไรให้เพื่อสงเคราะห์ลงไปนี่เป็นสิ่งที่ถูกก็เรียกว่าเป็นบารมีเกิดขึ้นมานี่คืออันที่หนึ่งก็เรียกขอทานอันที่สองบุญเกิดจากการรักษาศีลที่โยมมารักษาศีลโยมจะรู้สึกว่าไงมีความสุขไหมเวลาเราให้ทานกลับไปนิดนึงว่าเวลาเราให้ทานเรารู้สึกได้ยังไงรู้สึกมีความสุขมีความเย็นใจขึ้นมาเนาะใจจะเย็นขึ้นอาจจะช่วยกล่อมเกลาใจเรามากขึ้นมาแล้วแต่นี่พอมาถึงขั้นรักษาศีลเนี่ยศีลคือเจตนางดเว้นไม่ประทุษร้ายเบียดเบียนทั้งตัวเองและผู้อื่นด้วยกายกับวาจาดังนั้นเราก็ต้องใช้จิตที่มีสติมาสำรวจระวังกายกับวาจานี่คือการรักษาศีลเพราะฉะนั้นถ้ารักษาศีลอย่างเดียวเนี่ยมันเท่ากับปฏิบัติภาวนาไปด้วยในตัวแล้วคือการเจริญสตินั่นแหละด้วยความเพียรชอบก็มาสำรวจระวังกายกับวาจาเมื่อเราสำรวมมากเข้ามากเข้านั่นนะเขาจิตที่จะคิดข้างนอกก็น้อยลงเพราะเราจะสำรวมระหว่างกายกับวาจาเราอยู่ในที่สุดมันหยุดคิดเป็นสมาธิเนี่ยก็เป็นภาวนาบุญจะเกิดจากการภาวนาตรงนี้ตรงนี้จะเป็นการต่อเชื่อมกันไปเงินบุญจากการรักษาศีลเนี่ยเมื่อเรารักษาศีลเราจะรู้ว่าสีเลนะสุขสิงยันติพอมีศีลแล้วมีความสุขจริงๆสีเลนะโภคสัมปทาศีลทำให้มีโภคทรัพย์สมบัติต่างๆได้จริงสีเลนะนิพพติงยันติศีลพาไปนิพพานได้จริงๆไม่ต้องมากแต่ละบาบวชในคัมมะเนี่ยอาตมาเคยเริ่มต้นก็บวชในคัมมะก็ทดลองดูนะปกติอาตมาก็รับประทานอยู่ก็ห้าเวลาทั้งคืนก็รับประทานแต่พอมาที่นี่เขาบอกมือเดียวโอ้โหจะไหวไหมเนาะมือเดียวก็ลองดูคนหนึ่งเขาก็ทำได้เราก็น่าจะได้เหมือนกันเนาะเราก็เป็นคนเหมือนกันก็มาลองยมไม่น่าเชื่อว่ามันอัศจรรย์เกิดขึ้นยมลองสังเกตดูก็ได้ใครที่เคยกินแล้วถึงเวลามันจะหิวมันจะเป็นอะไรเนี่ยแต่พอเรามารับศีลปุ๊บเนี่ยมันไม่หิวได้แล้วเขาจะทำอะไรแล้วก็ทำถึงเวลาทำกิจกรรมอะไรแล้วก็ทำมันไม่นึกถึงความหิวเลยไม่น่าเชื่อนะจะมีบ้างเล็กน้อยตอนช่วงเย็นๆจะรู้สึกก็มีน้ำปานะแล้วมันก็หายไปได้แต่เชื่อไหมว่าพอตอนเช้ามืดเขาลาศีลพอลาศีลปุ๊บมันหิวแสบท้องเลยโยมกระวนกระวายให้เห็นเลยใครลองสังเกตก็จะพิสูจน์ได้ว่าศีลรักษาได้อย่างนั้นจริงๆเมื่อเรามารักษาศีลศีลจะรักษาเราแล้วศีลทำให้มีความสุขอย่างนั้นจริงๆพิสูจน์ได้เลยเพราะฉะนั้นบุญทำแล้วได้เลยไม่ใช่ต้องรอไปชาตินานนะทำแล้วได้ผลเลยจิตเราเนี่ยสัมผัสได้เลยเพราะฉะนั้นเราจะสะสมตรงนี้แต่นี้เราหวังผลเยอะไปแล้วเราก็เข้าใจผิดด้วยมาทำบุญแล้วก็ขอแล้วแต่นี้แลกเปลี่ยนจะประคุณขอให้สวยขอให้รวยขอให้ถูกวันที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้ถือว่าเป็นพุทธพาณิชย์แล้วแลกเปลี่ยนใช่ไหมดังนั้นการเสียสละแบ่งปันนี่ทำลายความตนีของเราความตนีนี่เป็นเหตุให้เกิดความโลภเมื่อความตนีเราน้อยลงเนี่ยโลภจะน้อยลงตรงนี้มันจะทำให้ความร้อนจากความโลภเนี่ยลดลงไปจะเกิดความเย็นขึ้นมาในจิตนี่คือการทำที่ถูกต้องบุญที่จะมากคือการทำเพื่อไปนิพพานบุญเนี่ยที่เราให้ไปเนี่ยเป็นนิพพานปัจจโยโหตุเป็นปัจจัยเพื่อการพ้นทุกข์พ้นทุกข์คือปนิพพานเพราะนั้นเราต้องตั้งตรงนี้ให้ถูกนี่คือกุศลเกิดแหละถ้าเราทำบุญเช่นนี้เราก็ได้แต่บุญตอนแรกแต่พอเราเริ่มมาฟังตรงนี้กุศลอกุศลเราก็เริ่มเข้าใจใช่ไหมว่าเป็นยังไงกุศลซึ่งมันมีรายละเอียดเยอะพอสมควรทีนี้อาตมาจะมากล่าวเรื่องบุญก่อนใช่ไหมบุญจากการให้ทานจากการรักษาศีลมันก็ต่อเชื่อมมาถึงจากการภาวนาภาวนาแปลว่าการพัฒนาจิตให้เจริญขึ้นพัฒนาจิตให้มีปัญญาพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาให้เจริญขึ้นเพราะนั้นการที่จะเจริญจิตเจริญปัญญามันก็ต้องมีสติถูกไหมฮะงั้นเรามีสติไหมทุกคนมีแต่ว่าสติไม่สมบูรณ์เราก็เลยเกิดขี้ลืมขี้หลงขี้โกรธขาดสติเป็นบางครั้งเป็นบางช่วงได้เพราะนั้นสติตัวเนี้ยมันจะต้องฝึกฝนอบรมให้เกิดขึ้นเหมือนกับเราออกกำลังกายเนี่ยเราออกกำลังกายเหมือนออกไปแต่ทำไมมันได้กำลังมาสังเกตไหมฮะเราต้องออกกำลังกายแต่เราจะได้กำลังมาเช่นเดียวกับการออกกำลังใจเราไม่ค่อยได้ออกนะนี่คือวิธีการออกกำลังใจเราก็ได้กำลังจิตกลับมาเพราะฉะนั้นการฝึกสติเป็นการออกกำลังใจออกกำลังใจเราฝึกทุกวันทุกวันทุกวันกำลังใจเราจะเข้มแข็งขึ้นทุกวันทุกวันตามเหตุปัจจัยที่เราก็ทำนี่แหละเราทำให้รู้สึกแค่นั้นก็พอแล้ว
แล้วดูมจะรู้ว่าจิตเมื่อเข้มแข็งเป็นยังไงมันเป็นพละเป็นกำลังขึ้นมานี่แหละวิธีการทำแบบนี้เขาเรียกว่าบ่มอินทรีย์ให้แก่โดยการนะบ่มตาบ่มหูบ่มจมูกลิ้นบ่มกายให้รู้สึกว่ามีความไม่เร่าร้อนในการอยากได้และไม่อยากได้มันก็จะเกิดความเป็นกลางสงบลงนี่เรียกว่าภาวนาพัฒนาจิตให้มันพัฒนาขึ้นปัญญาก็เริ่มมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของธรรมะที่พระเจ้าทรงสั่งสอนมานี่เขาเรียกว่าบุญสังสามบุญกิยาวัตถุสามถ้าจะแบ่งให้พิสดารก็มี10อย่างด้วยกันที่4ก็เป็นเรื่องบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนโยมกล่าวนโมทุกครั้งเนี่ยนโมแปลว่าขอรอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าใช่ไหมงั้นผู้ประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยนี่ก็ชื่อว่าเป็นบุญเราทำอ่อนน้อมถ่อมตนเนี่ยเราจะรู้สึกดีนะคนก็จะชมแล้วเออคนนี้เรียบร้อยจังดูอ่อนน้อมถ่อมตนดีนะเออพ่อแม่ก็สอนมาดีปลื้มไหมรู้สึกดีใจนะมีความสุขเลยเพราะเราทำแค่ตรงนี้แหละบุญจะกระทบได้ตรงนั้นและบุญนี้จะสะสมติดตัวเราไปตลอดทุกภพทุกชาติและบุญไม่ตายด้วยดังนั้นมันจะบันทึกไว้ที่ไหนที่สัญญาความจำของเรานี่เองนี่ตัวบันทึกกรรมดังนั้นมันจะบันทึกไว้ตรงนี้แหละดีก็บันทึกไว้ไม่ดีก็บันทึกไว้ดังนั้นกรรมจำแนกสัตว์ให้แตกต่างกันไปด้วยเหตุอย่างนี้ดังนั้นเราแก้กรรมได้ไหมได้ด้วยวิธีการมาละกรรมที่ไม่ดีซะแล้วก็ทำกรรมที่ดีขึ้นมาใหม่นี่ก็เรียกว่าแก้ไขแล้วก็เกิดเป็นคนดีคนดีชอบแก้ไขเราก็จะไม่แก้ตัวใช่ไหมก็จะทำดีเราก็จะแก้ไขไปเรื่อยๆมีปัญหาอะไรก็ไม่เป็นไรแก้ไขได้เนี่ยคนนี้สังเกตคนดีเกิดขึ้นแล้วบุญจากการพูดอ่อนน้อมถ่อมตนเจอพระก็กราบเจอคนก็ไหว้ก็อ่อนน้อมถ่อมตนมายิงยะโสโอหังงามเป็นคนที่งดงามคนชนิดนี้ก็จะเป็นคนที่งามนี่คือคุณสมบัติของกุลสตรีไทยที่มีชื่อไปทั่วโลกเลยแล้วก็เราก็ยิ้มจากใจที่ออกมาที่เรียกว่าสยามเมืองยิ้มยิ้มจากใจที่มันดีนี่แหละคนมีจิตดีเนี่ยมันก็ยิ้มสดชื่นยิ้มแล้วก็ดูดีแล้วก็ดูสวยงามเป็นทำให้โลกสดใสได้ใช่ไหมเพราะนั้นเดี๋ยวนี้เรายิ้มกันน้อยเพราะว่าเราจะไปหมกมุ่นกับโซเชียลไปหน่อยเลยทำให้หัวร้อนยิ้มไม่ออก เพราะนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะเปลี่ยนแก้กรรมได้ค่อยๆแก้ไปแล้วก็สามารถที่จะกลับมาเหมือนเดิมได้ต้องรักษาไว้ในคุณสมบัติวัฒนธรรมอันดับหนึ่งของโลกอยู่ตรงนี้ในประเทศไทยนี่แหละงั้นเราควรจะรักษาตรงนี้ต่อไปแล้วก็เกิดบุญต่อทุกๆเวลาโดยที่เราประพฤติอย่างนี้นะบุญจากการประพฤติอ่อนน้อมถ่อมตนอันที่5ก็บุญเกิดจากการช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมหรือว่าจิตอาสานั่นเองนี่ก็เป็นสุดยอดของพระเดชพระคุณหลวงพ่อท่านให้ไว้ช่วงเวลาบ่าย 3:00 นถึง 4:00 นเราจะมาทำกวาดลานวัดกันใช่มั้ยมาทำความสะอาดปัดกวาดต่างๆชั่วโมงนี้เป็นชั่วโมงที่เราได้ออกกำลังกายแล้วก็ออกกำลังใจถ้าโยมทำไปด้วยสติทำไปเรื่อยเนี่ยออกกำลังกายไปด้วยออกกำลังใจที่สติไปด้วยสองอย่างพร้อมกันเลยแล้วในเรื่องของก็ เรียกว่าเวลา อะไรนาฬิกาชีวิตช่วง3:00 ถึง 5:00 นจากบ่าย3:00 ถึง 5:00 นเนี่ยกระเพาะปัสสาวะทำงานทำยังไงจะให้เหงื่อมันออกเพราะนั้นในการออกกำลังกายเราได้เหงื่อออกช่วยรักษาสุขภาพกายรักษากระเพาะปัสสาวะจะไม่เป็นโรคนี้ด้วยงั้นนี่คือสุดยอดของครูบาอาจารย์ที่ท่านให้เอาไว้เป็นข้อวัดข้อปฏิบัติที่เราทำแต่เริ่มต้นท่านพูดง่ายๆแล้วท่านก็ทำท่านบอกว่าวัดเป็นบุญญาเขตวัดเป็นบุญญาเขตเป็นเขตของบุญเก็บเศษกระดาษชิ้นหนึ่งก็เป็นบุญแล้วเราลองสังเกตดินั่นในสถานที่เนี่ยสะอาดถ้ามีเศษกระดาษมาวางสักชิ้นหนึ่งมันดูเลอะเทอะเลยเนาะแต่เราหยิบแค่นั้นอันเดียวเนี่ยทัศนวิสัยของเขาดีขึ้นมาทันทีเลยเนี่ยเราจะเห็นภาพข้อนั้นเพราะนั้นท่านก็จะเดินเก็บให้ดูเป็นตัวอย่างสมัยนั้นก็จะไม่มีเลยไปเจอที่ไหนก็เรียกว่าเก็บบุญไปเรื่อยเก็บเมื่อไหร่ก็ได้บุญโยมนี่ก็เรียกว่าช่วยกระทำการขนขวายในงานส่วนรวมมีจิตอาสาอยู่ตลอดเวลาพร้อมที่จะช่วยเหลือแบ่งปันงานนี่ก็เป็นบุญเมื่อกระทำอย่างนี้นี่มันก็ได้บุญต่อไปแล้วนี่ประการที่5แล้วประการที่6บุญเกิดจากการอนุโมทนาโยมก็มาเห็นคนนี้ก็มาถือศีลเนาะคนนี้ก็มาให้ทานโอ้ดีใจเนาะอนุโมทนาด้วยมีคนมาทำดีเยอะเมืองไทยก็คงจะดีขึ้นเราก็ส่งเสริมคนดีเพื่อไม่ให้คนไม่ดีขึ้นมาปกครองแผ่นดินอย่างที่ในหลวงรัชกาลที่9ท่านทรงตัดเอาให้เป็นประจำงั้นเมื่อเราทำอย่างนี้เข้าเนี่ยเราทำที่ตัวเรามันจะขยายวงไปเองแต่เราไม่ต้องไปบอกใครก็ทำโดยที่เรายังไม่ได้ทำแต่ทีนี้ต้องทำเราทำเองก่อนแล้วเขาเห็นดีเห็นงามเขาก็ทำตามเองนะคนทำจะไม่พูดหรอกคนพูดจะไม่ค่อยทำเพราะฉะนั้นเราไม่พูดเราจะทำอย่างเดียวก็ทำไปเรื่อยเราก็จะได้ผลสะสมของกุศลตรงของบุญตัวนี้ไว้เรื่อยๆไป นี่ข้อที่6ใช่ไหมบุญจากการช่วยกระทำการ
อนุโมทนาอนุโมทนาคือมีความยินดีกับเขาเห็นเขาทำดีเราก็ดีใจมันก็จะละอะไรละไอ้ความอิจฉาริษยาไปได้ส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยอนุโมทนามันเห็นเขาทำเอ๊ะมันน่าจะเป็นเราใช่ไหมจะอิจฉาทันทีเลยจิตมันมีอยู่เพราะนั้นเราต้องหมั่นอนุโมทนาดีใจบ่อยบ่อยเข้ามันจะไปทำลายความอิจฉาได้นะแล้วเราก็จะมีความสุขความอิจฉาริษยาทำให้เราทุกข์ทำให้เราตกต่ำจิตมันจะต่ำนะไปอิจฉาเขาเนี่ยเพราะอิจฉาคนอะไรคนสวยคนดีคนเก่งคนรวยถูกไหมก็ไม่ได้อิจฉาคนต่ำเลยนะเพราะนั้นไอ้ตัวอิจฉาก็กลายเป็นเราในต่ำเราไปจะต้องข้างบนไปเพราะนั้นเราก็พัฒนาตัวเราขึ้นได้โดยการทำแบบนี้แหละและอนุโมทนาบ่อยเข้าบ่อยเข้าเนี่ยจิตมันจะงามมันเป็นจิตของเทวดาจิตที่อนุโมทนาคนอื่นได้เนี่ยนั้นบุญเกิดจากการอนุโมทนาประการที่7บุญจากการให้เขาเรียกว่าอะไรแบ่งบุญเขาทิศส่งกุศลนั่นแหละเมื่อเราได้รับบุญจากการให้ทานก็ตามรักษาศีลภาวนาก็ตามหรือว่ากระทำอะไรที่เป็นบุญแล้วเราก็อุทิศไปให้เลยนะผู้ให้ก็เรียกว่าผู้ให้คือผู้รับให้ของหยาบก็ได้ของหยาบให้ของละเอียดก็ได้ของละเอียดประณีตให้บุญก็ได้บุญถูกไหมฮะเพราะนั้นเวลาให้ให้หมดกายวาจาใจเลยไม่ต้องไปแบ่งถ้าแบ่งเราก็ได้กลับมาแบ่งแต่ให้หมดก็ได้มาหมดเหมือนกันบุญนี้ก็เปรียบเสมือนอย่างก็เปรียบเทียบว่าเหมือนกับเทียนเรามีเทียนอยู่แล้วเนี่ยถ้าเราให้เขาต่อเทียนไปเทียนของเราก็ยังอยู่ถูกไหมต่อ1ก็ได้1เราให้ไปอีกก็ได้อีกเพิ่มเรื่อยเลยนั่นเป็นแสงสว่างที่เกิดจากเราทั้งหมดเลยเช่นเดียวกันบุญก็เป็นลักษณะนั้นบุญไม่มีการหมดหรอกให้ไปเถอะยิ่งให้ยิ่งได้ยิ่งให้ยิ่งมีแล้วมันมีลึกซึ้งกว่านั้นนะถึงได้บอกแต่พูดคำนี้เนี่ยคนก็จำหวังที่จะทำบุญมากไปนั้นแต่นี่การที่ทำแบบนี้เขาเรียกว่าอุทิศส่วนกุศลนะอุทิศส่วนกุศลอุทิศไปเลยให้ใครที่เราให้ไปนั้นบุญจากการที่ทำแบบนี้แล้วจะถึงเราก็จะสงสัยว่าอุทิศแล้วจะถึงไหมเรื่องทานเนี่ยก็อาจจะถึงประเภทเดียวคือเปรตชนิดเดียวพระสูพระชีวิกเปรตเดี๋ยวเรียกชื่อยากหน่อยเปรตชนิดเดียวที่ได้รับแต่เรื่องของศีลก็เรื่องของภาวนาหรือว่าสมาธิที่จิตหยุดคิดชั่วขณะจ้างกระดิกหูแลบลิ้นไก่กระพือปีกเท่านั้นตรงนี้มีอานิสงส์ส่งได้ทุกภพภูมิเลยถึง31ภพภูมิถ้าเราปฏิบัติไปเราจะเริ่มเข้าใจต่อไปในเรื่องของการส่งจะถึงไม่ถึงเนี่ยสัมผัสได้ที่จิตเหล่านี้แหละทุกคนพิสูจน์ได้แต่นี้เรื่องของจิตเป็นเรื่องของนามธรรมมันละเอียดอ่อนยากที่จะเข้าใจสักหน่อยแต่ถ้าเรามีความพยายามทำสม่ำเสมอมันก็เป็นผลขึ้นมาได้งั้นประการที่8บุญเกิดจากการฟังธรรมนะการฟังธรรมทำการเป็นมงคลอันสูงสุดด้วยแล้วก็ได้บุญจากการฟังเพราะเราได้รู้สิ่งที่ไม่เคยรู้ได้เข้าใจชัดขึ้นในสิ่งที่เคยฟังแล้วแต่ยังไม่ชัดเจนนะเราก็จะพัฒนาจิตของเราพัฒนาปัญญาเราให้เข้าใจมากขึ้นนั้นการฟังธรรมบ่อยๆเนี่ยก็เป็นประโยชน์แล้วก็เป็น1ใน5ของการบรรลุธรรมมาบรรลุธรรมก็คือการสําเร็จจากการฟังธรรมบรรลุธรรมได้เพราะฉะนั้นการฟังธรรมนี่จะเป็นประโยชน์มากก็ต้องหาโอกาสฟังเพราะฉะนั้นเดี๋ยวนี้เรามีเทคโนโลยีมากมายที่เราจะใช้ในการมาฟังธรรมงั้นเราก็ใช้ตรงนี้ให้เป็นประโยชน์จ้ะเปลี่ยนนิดนึงพลิกวิกฤตเป็นโอกาสไปอย่าไปใช้ให้เป็นโทษไปเราก็จะเริ่มรู้จักแยกแยะเป็นนี่เป็นประการที่8ประการที่9บุญจากการแสดงธรรมแสดงธรรมโยมอาจจะนึกถึงแต่พาแสดงธรรมอย่างเดียวโยมก็แสดงได้อย่างโยมมาฝึกฝนมาฝึกหัดปฏิบัติมารักษาศีลก็เป็นและให้ทานก็เป็นรู้วิธีและรู้จักการภาวนาเจริญกรรมฐานโยมพอพัฒนาจิตเริ่มเข้าใจมีปัญญาโยมก็ไปสอนลูกหลานไปบอกลูกบอกหลานได้บอกเพื่อนฝูงแนะนำเท่าที่เขาจะรับได้ไม่ใช่ไปบอกเขาแล้วบังคับให้เขาต้องเชื่อ งั้นเขาจะไม่เชื่อหรอกอันมันต้องอยู่ที่เราทำให้เห็นผลก่อนถึงว่าเมื่อก่อนเนี่ยเราเป็นคนที่โอ้โหด่าพี่โกรธง่ายด่าเก่งพอมาปฏิบัติไปปฏิบัติมาเราเริ่มไม่ค่อยโกรธแล้วโกรธมันจะหายไปน้อยลงไอ้ที่ด่าก็ไม่ด่าแล้วเพราะเรามีศีลจะนึกอยู่อย่างนั้นในที่สุดแล้วคนที่อยู่ใกล้ชิดเราจะเห็นความเปลี่ยนแปลงก็จะแปลกใจเอ๊ะไปกินยาผิดมาหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่เป็นอย่างนั้นแล้วไม่ค่อยโมโหเท่าไหร่แล้วก็ไม่ค่อยจะด่าแล้วนี่นะนี่ไปทำอะไรมาเขาก็จะถามตอนนี้เราแสดงธรรมเลยไปวัดสังฆทานมาลองไปเที่ยวดูสิแค่นี้ก็แสดงได้แล้วไม่ต้องอธิบายอะไรให้เขาฟังมากเพียงแต่ว่าแนะนำวิธีการแล้วก็ให้เขามารู้ให้เขามาดูที่ว่าในธรรมในพระธรรมท่านกล่าวไว้ไงท่านจงมาดูเถิดใช่ไหมเขาเชิญชวนเขามาดูพอเขามาเห็นมาเข้าใจความจริงเขาก็จะเริ่มเข้าใจเองนี่ก็เป็นการบุญที่เราจะได้บุญจากการแสดงธรรมนั้นเวลาจะพูดธรรมะหรือจะอะไรก็แล้วแต่ต้องใช้สติเป็นตัวสำคัญ
มันจะได้ไม่มีความผิดพลาดสติเป็นตัวนั้นจะตัวแยกแยะและเป็นตัวที่ทำให้เราไม่ผิดพลาดได้นี่ก็9ประการอันที่สุดท้ายประการที่10ก็เรียกบุญเกิดจากการทำความเห็นให้ตรงทิฏฐุชุกังทำความเห็นให้ตรงเห็นยังไงเป็นสมาธิฐินั่นเองสมาธิฐิเห็นตรงก็เห็นว่ากรรมมีจริงบาปบุญมีจริงสวรรค์นรกมีจริงใครเชื่อมั้งว่าสวรรค์มีนรกมีเชื่อไหมหรือไม่เชื่อไม่เชื่อก็ตามใจ เดี๋ยวพอตายแล้วไปเจออ๋อลุงนี่เชื่ออาจารย์แล้วมันก็ช้าไปแล้วใช่ไหมเชื่อไว้ไม่เสียหายใช่ไหมแต่เรามาพิสูจน์ง่ายๆก็ได้กรรมคือการกระทำมันทำได้3ทางทางกายทางวาจาแล้วก็ทางใจที่เรียกว่ากายกรรมวจีกรรมและมโนกรรมกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวแต่เราเข้าใจผิดมาตลอดว่าถ้าเป็นกรรมไม่ดีแล้วถ้าเป็นบุญถึงจะดีนะโบราณเขาพูดว่าบุญกรรมบาปกรรมเขาแยกมาถูกแล้วตอนนี้ถัดมาในยุคสมัยใหม่เขาเรียกว่าสายย่อก็ย่อลงมาไอ้บุญเอาบุญมาแต่ตรงบาปเอาแต่กรรมมาเห็นไหมเราก็เลยเข้าใจคำว่าบาปเป็นกรรมไปเพราะนั้นกรรมเป็นคำกลางๆยังไม่ดีไม่เลวเมื่อไหร่ที่เราคิดดีพูดดีทำดีเป็นบุญเป็นผลให้เกิดความสุขไปสุคติภูมิสวรรค์พรหมไปนิพพานเมื่อไหร่ที่เราคิดไม่ดีพูดไม่ดีทำไม่ดีเป็นผลเป็นบาปเป็นผลให้เกิดความทุกข์ไปสุคติภูมินรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานเราไปได้ไงเราก็คิดดีแล้วก็ว่าเราคิดดีนะไม่เคยคิดไม่ดีนะแต่เราไม่ทันอารมณ์เพราะสติเนี่ยมันจะไม่ทันเพราะนั้นเมื่อเรามาฝึกสติเราจะเห็นตรงนี้จะแยกแยะตรงนี้ได้นะสังเกตง่ายๆว่าเมื่อตายเห็นรูปเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้น ตายเห็นรูปจะเกิดอาการชอบไม่ชอบพอใจไม่พอใจยินดียินร้ายถูกไหมเมื่อกระทบกันแล้วเมื่อพอใจหรือชอบเกิดอะไรต่อมาชอบก็อยากจะได้มันก็เป็นโลภโลภเป็นเหตุให้เกิดเป็นเปรตถูกไหมฮะอบายภูมิถ้าชอบแล้วแล้วได้มาแล้วก็ยึดเอาไว้กลัวจะหลุดลอยไปอีกก็เป็นหลงหลงก็เป็นไปทำเหตุให้เกิดในสัตว์เดรัจฉานก็เป็นก็เรียกว่าเป็นบาปชนิดหนึ่งเป็นกิเลสถ้าเราไม่อยากได้ไม่ชอบใจไม่พอใจก็เกิดอาการโกรธใช่ไหมผูกใจเจ็บอาฆาตพยาบาทโกรธขึ้นมาก็เป็นกิเลสเป็นเหตุให้เกิดในนรกเห็นไหมโยมเราแค่ตาเห็นรูปหูได้ยินเสียงจมูกได้กลิ่นลิ้นได้รสกายสัมผัสแค่นี้เราหนีไม่ออกจากกิเลสเลยความโลภความโกรธความหลงอยู่กับเราเรื่อยตลอดเวลาเพราะนั้นเราช้าไม่ได้แล้วนะชีวิตเรามีน้อยเพราะฉะนั้นต้องอนุโมทนากับโยมที่มานี่แหละนั่นก็เป็นผู้มีปัญญาแล้วถึงได้เข้ามาค้นหาตรงนี้มารีบฝึกฝนเอาไว้สติตัวเดียวจะเป็นตัวดึงเราขึ้นมาจากตรงนี้ได้สติเท่านั้นที่จะทำให้เราออกมาจากตรงนี้แล้วบุญเป็นความสุขสงบเย็นบุญเป็นความเย็นเพราะฉะนั้นความเย็นจะไปแก้ไขกิเลสมันคือความร้อนไฟสามกองนี้เพราะนั้นบุญเท่านั้นจะอยู่เบื้องหลังทุกอย่างความสำเร็จทุกชนิดต้องมีบุญแม้กระทั่งจะไปพระนิพพานก็ต้องเอาบุญไปนะบุญนะพระเจ้าบอกเลยว่าไม่ต้องกลัวน้อยทำให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้แต่ทำตามกำลังเราไม่ต้องให้เราเดือดร้อนอย่างที่ได้มากล่าวไปทั้งหมด10อย่างเนี่ยโยมก็พอมองเห็นแล้วช่องทางที่จะทำบุญเนาะไม่ใช่แค่ให้ทานอย่างเดียวนะบุญจากการไปช่วยอะไรต่างๆเนี่ยเราประเทศไทยเราเนี่ยมีบุญเยอะเราทำกันโดยบางทีก็ไม่รู้ว่าเป็นบุญก็มีใช่ไหมฮะการเสียสละแบ่งปันต่างๆเรามีน้ำใจอยู่แล้วจิตเรามีพื้นฐานตัวนี้อยู่เพราะฉะนั้นเมื่อจิตดีจิตเป็นบุญเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยมีความร่มเย็นเป็นสุขเองจิตของเราเองทำเองมันก็ร่มเย็นเองถ้าเราคิดไม่ดีเองมันก็เป็นทุกข์เองมันเราสังเกตดูตรงนี้ก็ได้เพราะนั้นเราเป็นผู้เลือกทั้งหมดไม่ใช่ใครไม่ใช่ใครทำให้เราไม่รู้สึกอย่างนั้นนั่นเราก็ไปฝากชีวิตไว้กับคนอื่นใช่ไหมเราจะทำดีก็ต้องไปดูคนอื่นเขาว่ายังไงเขามองยังไงเพราะนั้นความดีความไม่ดีไม่ใช่อยู่ที่ตาคนอื่นไม่ใช่อยู่ที่คำพูดของคนอื่นแต่อยู่ที่เราพิจารณาเป็นเราเรียนรู้ตรงนี้แล้วเราเข้าใจแล้วเราก็เอาไปทำมันก็จะมีผลขึ้นมาได้นี่ก็เรียกว่าทำบุญครบทุกอย่างคือจริงๆแล้วในเรื่องของบุญเนี่ยบุญเป็นเครื่องชำระเราจะสังเกตมันจะชำระล้างจิตใจเราไปเรื่อยๆแล้วในที่สุดแล้วบุญก็เป็นเครื่องกั้นก็กั้นเราไม่ไปสู่อบายได้เพราะถ้าเรามีบุญเนี่ยบุญเป็นความเย็นมันจะค่อยๆเย็นไปเรื่อยๆจนกระทั่งบุญสูงสุดเขาเรียกกุศลถึงพร้อมกุศลนี่คือความฉลาดแล้วกุศลจะถึงพร้อมตอนที่จิตหยุดคิดเป็นสมาธินั่นแหละกุศลถึงพร้อมเลยจะมีความฉลาดชัดเจนขึ้นมาตอนนั้นจะเกิดวจีสุจริต
นะวาจานี่ก็เป็นสุจริตไม่พูดอะไรกายสุจริตกายก็เป็นกายที่อยู่เฉยๆไม่ไปขยับเยื่นไปทำร้ายใครมโนสุจริตจิตก็ไม่มีคิดทำร้ายอะไรใครเพราะมันหยุดคิดเห็นไหมฮะขณะนั้นเราบริสุทธิ์แล้วก็เรียกว่ามาปฏิบัติก็เป็นอะไรที่เป็นเนกขัมมาที่ออกมาเนี่ยแหละเพื่อปฏิบัติพรหมจรรย์พรหมจรรย์คือความบริสุทธิ์ของใจมันเริ่มต้นจากการหยุดคิดนี่เองเพราะนั้นเมื่อเราเข้าใจตรงนี้เราเริ่มค่อยๆทำเราลองทำดูสังเกตไปไม่ต้องไปตั้งใจเกินไปไม่งั้นมันจะบีบคั้นเราจนทำให้เราทำอะไรต่อไม่ได้เพราะฉะนั้นใช้วิธีธรรมชาติเราอยู่ยังไงก็อยู่แบบธรรมชาติแต่ทำตัวรู้ให้เกิดขึ้นมากขึ้นนั้นสติแปลว่าผู้รู้รู้แต่ไม่คิดรู้แต่ไม่คอมเมนต์ไม่เจาะจงอะไรดีก็รู้ก็ไม่ว่าไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่างั้นพระเดชพระคุณหลวงปู่สังวาลเป็นครูบาอาจารย์ของเราเนี่ยท่านก็บอกไว้เสมอว่าให้ทำง่ายๆท่านบอกให้รู้เฉยตอนนี้อาตมาก็บอกรู้แล้วมันไม่เฉยหลวงปู่มันอยากจะพูดใช่ไหมท่านก็บอกก็เอางี้สิรู้แล้วก็ไม่ว่าไม่เห็นที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าเมื่อได้ยินที่ชอบก็ไม่ว่าไม่ชอบก็ไม่ว่าได้กลิ่นที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าไอ้รสชาติที่ถูกใจไม่ถูกใจก็ไม่ว่าใช่ไหมตอนนี้จะนั่งอยู่มันจะเย็นจะร้อนจะอ่อนจะแข็งก็ไม่ว่าคิดดีก็รู้ก็ไม่ว่าคิดไม่ดีก็รู้ก็ไม่ว่าตอนนี้จิตเราเข้าสู่ความเป็นกลางนี่เข้ากับองค์มหาสติปัฏฐานสูตรที่ว่าให้ถอนความพอใจและความไม่พอใจในโลกออกเสียได้แล้วสติจะเกิดขึ้นพอใจเราก็ไม่ว่าใช่ไหมไม่พอใจก็ไม่ว่านี่การถอนลักษณะนี้จิตเราก็จะเข้าสู่มัชฌิมาปฏิปทาคือทางสายกลางที่พระเจ้าตรัสไว้แล้วก็จะทำให้เราเข้าใจว่าตัวรู้จริงๆมันรู้อย่างนั้นเองรู้แล้วไม่ว่าเลยนี่คือการปล่อยวางเราจะปล่อยวางอารมณ์ได้ง่ายด้วยการวิธีทำแบบนี้เอาไปเป็นสูตรก็ได้นะลองทดลองเป็นสูตรในใจไว้แล้วเราก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆพัฒนาไปเรื่อยๆเดี๋ยวเราจะเริ่มเข้าใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นอย่างที่อาตมาได้กล่าวมาเบื้องต้นว่าบุญทุกขาปุญญาสาอุจโยการสั่งสมซึ่งบุญนำสุขมาให้งั้นบุญที่เราสั่งสมไว้เนี่ยมันจะนำสุขเพราะว่าบุญเป็นชื่อของความสุขสงบเย็นทำให้เรามีความสุขขึ้นมาแล้วก็ปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิฐาหตุปานินันบุญย่อมเป็นที่พึ่งอาศัยของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้แหละเพราะนั้นก็เราก็จะต้องสั่งสมซึ่งบุญกันเรื่อยไปตราบใดที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วก็ชีวิตนี้น้อยนักชีวิตนี้สั้นนักแต่สำคัญนักเพราะแก้ไขได้นั้นต้องรีบแก้ไขอย่าไปรอเวลาว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ค่อยทำมันจะช้าไปเพราะว่าพรุ่งนี้กับชาติหน้าไม่รู้ว่าอะไรจะมาก่อนถูกไหมถ้าวันนี้ตายแสดงว่าชาติหน้าจบแล้วพรุ่งนี้ไม่มีแล้วเพราะนั้นประมาทไม่ได้พระเจ้าถึงกล่าวว่าสุดท้ายท่านบอกว่าสังขารทั้งหลายมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านทั้งหลายจงยังประโยชน์ตนประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทเถิดนี่ตัวเดียวที่จะทำความไม่ประมาทคือสตินั่นเองแล้วสตินั่นแหละพระพุทธเจ้าได้กล่าวเป็นว่าอันนี้แหละคือธรรมที่ไม่ตายเป็นอมฤตธรรมถ้าเราปฏิบัติสติได้จนตั้งมั่นคงแล้วเราจะรู้ว่ากำลังใจเราเนี่ยมันมีมากมีกำลังมากเลยไม่กำลังมากขนาดที่เรียกว่าไม่กลัวตายเราก็ถือว่าเลยจากการที่ว่าไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายทำตัวนี้จะเป็นธรรมอย่างนั้นเพราะนั้นธรรมที่ไม่ตายก็เป็นอย่างนี้ต้องรักษาไว้แล้วก็ต้องหมั่นทำเป็นสม่ำเสมอทำไม่ต้องมากแต่ทำให้ประจำสม่ำเสมอแล้วเราถอยไม่ได้แล้วนะเพราะมันเลยไปเรื่อยๆถอยไม่ได้จริงๆมีอย่างเดียวต้องเดินไปข้างหน้าแล้วเดินไปแก่ไปเจ็บไปตายเราจะทำไงถ้าเรามีสติต่อเนื่องไปนี่คือการแก้ไขสั่งสมบุญไปก็จะเกิดความสุขขึ้นมาที่จะมายกไปเบื้องต้นนั่นแหละและบนนี้ก็จะเป็นที่พึ่งของเราในชาติต่อไปที่เราต้องไปเกิดอีกหรือถ้าใครไม่เกิดก็เป็นอันว่าจบเพราะนั้นการเกิดการตายของมนุษย์เนี่ยการตายมันมีอยู่3แบบบางคนก็คิดว่าตายเพราะหมดบุญบางคนก็ว่าตายเพราะหมดกรรมใช่ไหมมันจะมีอยู่3 1ตายเพราะหมดบุญถ้าหมดบุญเนี่ยลำบากไม่มีบุญไปถูกไหมถ้าสั่งสมบุญไปบุญไปเป็นที่พึ่งของเราได้ถ้าไม่มีบุญล่ะมันไปลำบากแน่ต้องไปเปรตนรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานแน่นอนแต่ถ้าตายเพราะหมดกรรมล่ะอันนี้สุดยอดถ้าหมดกรรมก็คือหมดแล้วกรรมไม่มีเป็นพระอรหันต์เลยนะการกระทำไม่มีแล้วเป็นแค่กิริยาที่เกิดขึ้นตอนนี้กรรมดีก็ไม่มีกรรมไม่ดีก็ไม่มีจบมาว่างจากทุกข์ทั้งปวงนี่เป็นพระอรหันต์เลยอันสุดท้ายก็เรียกว่าตายเพราะหมดอายุอันนี้จะมีมาก
ตายเพราะหมดอายุนี่คือครบอายุมันก็จะตายตามเหตุปัจจัยที่เราทำกรรมบันทึกมาแล้วก็มาเกิดเนี่ยเขาก็บอกมาแล้วว่าเราแต่ละคนอายุเท่าไหร่เสร็จแล้วตายเพราะหมดอายุนี่มันก็ยังมีสองทางใช่ไหมถ้าบุญเยอะก็ขึ้นไปถ้าบุญน้อยก็ลงไปมันก็อยู่ทางแยกตรงนี้เพราะนั้นชีวิตนี้สำคัญนักพอแก้ไขได้อย่างนี้เองอันก็สุดท้ายของพระธรรมเทศนาธรรมก็ขออ้างอิงคุณพระพุทธศรีรัตนสายคุณคุณพระพุทธธรรมสงฆ์จงมาปกปักอภิบาลญาติโยมทั้งหลายให้เป็นผู้มีความสุขความเจริญในหน้าที่การงานความเป็นอยู่ให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมให้มีดวงตาเห็นธรรมถึงซึ่งมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งด้วยกันทุกท่านทุกคนสัพพทุกข์สัพพโศกสัพพโรคสัพพภัยสัพพคลอตัวนอกสัพพคอตัวในเสน่ห์จะไหลวิวันจะเยสัพพาตานังสัพพาตาลาภังพวันตุเมรักันตุตุลักันตุพระธรรมเทศนาที่จะมาได้ยกขึ้นสมมติขึ้นแสดงก็ขอสมมติยุติไว้จะเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้สาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่จบลงนั้นคือพระธรรมเทศนาด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยครูบาอาจารย์วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีค่ะต่อไปขอเชิญท่านเจ้าภาพนะคะผู้ถวายผ้าไตรและไทยธรรมแด่องค์แสดงธรรมขอเรียนเชิญคุณเทวีนันทภาค่ะค่ะเชิญค่ะขอถวายทั้งผ้าไตรและไทยธรรมนะคะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะและชุดไทยธรรมด้วยค่ะค่ะขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาค่ะสาธุค่ะต่อไปทุกท่านเตรียมตัวรับพรค่ะยะถาวะริวาปุราปะริปุเรนติสาคะรังห้วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างตมูตาขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวเมวะอิโตตินังเปตานังอุปกาปะติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิติตังปฏิตังตุมหังขออิทธาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วหิปเมวัตมีจันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันตาเปบุเรนตุตังกะปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่ดันโทปนลาโตยะธาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญนันิโชติลาโตยะธาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีเตอัตลตาตุกิตาท่านทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงเป็นผู้มีประโยชน์อันได้แล้วถึงแล้วซึ่งความสุขวิรุณาพุทธศาสนเจริญในพระพุทธศาสนาอโรคาสุกิตาโหตาไม่มีโรคถึงแล้วซึ่งความสุขนาหาตาเพยาติพิพร้อมกับเดียาทั้งหลายทั้งชายและหญิงจงรักษาศีลให้บริบูรณ์เถิดพระวตุสาปมังคลังขอสาปมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสาปเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านตาปพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าตาปธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมตาปสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์ยะถาโสติภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อ
สาธุค่ะขอน้อมกราบในความเมตตานะคะอย่างสูงยิ่งค่ะโดยได้รับธรรมะเป็นธรรมทานนะคะโดยพระอาจารย์ชันชัยสิริวิชโยซึ่งตามปกติแล้วนะคะหลวงพ่อท่านก็จะเมตตาไปสอนคอร์สสมาธิสติปัฏฐาน4ที่สวนซิโนไทยตำบลทับหลวงอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมนะคะในช่วงท้ายๆเดือนนะคะท่านใดสนใจจะไปเรียนรู้การปฏิบัติธรรมกับหลวงพ่อนะคะก็เรียนเชิญได้ลงชื่อสมัครได้ที่อาคารโทรทัศน์ SBB TV 999รับจำนวน45ท่านนะคะท่านใดจะไปก็ขอความกรุณาลงชื่อกรอกใบสมัครก่อนนะคะค่ะต่อไปก็จะเป็นการถวายเครื่องเทศธรรมและทอดผ้าไตรแด่องค์ศพพระพิธรรมทั้ง8รูปค่ะค่ะในวันที่22 23และ24นะคะท่านใดจะไปบวชในขัมมาปฏิบัติธรรมกับทางวัดศรีเจริญธรรมหนองกระดานนะคะอำเภอเนินคำจังหวัดชัยนาทด้วยความเมตตาจากพระอาจารย์ปีชาอนุจารีเป็นสาขาวัดสังฆทานนะคะจะมีรถมารับผู้ปฏิบัติธรรมไปส่งวันศุกร์ที่22กุมภาพันธ์เวลาเที่ยงตรงขอความกรุณาท่านลงชื่อก่อนนะคะสมัครที่แม่ชีสมศรีได้เป็นรถฟรีนะคะจนท่านใดจะไปร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระป่าสามัคคีเพื่อนำปัจจัยในการสร้างกุฏิหรือรับรองพระเทระให้แล้วเสร็จก็เรียนเชิญนะคะเป็นรถฟรีเช่นเดียวกันลงชื่อที่แม่ชีสมศรีติดต่อที่0880954205ค่ะต่อไปท่านเจ้าภาพพร้อมแล้วกราบค่ะท่านยกเทธรรมขึ้นอธิษฐานจิตนะคะยกอธิษฐานก่อนค่ะต่อไปขอเชิญทางบ้านและทุกท่านได้ร่วมอนุโมทนาบุญในการถวายเครื่องเทธรรมค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านประเคนแล้วถอยออกมาให้เจ้าที่โยงผ้านะคะสำหรับท่านที่จะเดินทางไปร่วมประพฤติปฏิบัติธรรมกับทางสำนักป่าวิโมกขธรรมของไผ่สีคิ้วโคราชมีการจัดประพฤติปฏิบัติธรรม3วันนะคะก็ปฏิบัติ2วันวันที่3มีงานบุญสำคัญนะคะก็ท่านใดที่จะไปตรงนี้ค่ะลงชื่อได้ที่แม่ชีสมศรีนะคะค่ะติดต่อเรื่องของการแจ้งความจำนงก่อนแล้วก็ทางค่ะเดี๋ยวครูบาอาจารย์จะจัดรถนะคะนำผู้ปฏิบัติธรรมเดินทางไปในวันที่1มีนาคมเวลารถออก 10:30 เช้านะคะส่วนในวันอาทิตย์ที่3มีนาคมค่ะท่านค่ะรับพระยกขึ้นอธิษฐานจิตนะคะค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านร่วมอนุโมทนาบุญในการทอดพระไตรบังสุกุลค่ะพุทโธธัมโมสังโฆสาธุค่ะท่านทอดผ้าแล้วพนมมือไว้ไม่ได้อนิจจาวัฏสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงนออุปาทวยธรรมมิโนมีอันเกิดขึ้นแล้วเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปาชิตวานิรุชันติเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปเตสังอุปสมโมสุโคความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุสาธุท่านกราบพระแล้วออกมานั่งที่เดิมค่ะค่ะเชิญค่ะเพิ่มเติมนะคะสำหรับท่านที่จะไปร่วมงานบรรจุพระบรมสารีริกธาตุยังหลวงพ่อโตจำลองที่ศาลาสำนักป่าวิโมกขธรรมของไผ่สีคิ้วโคราชค่ารถ400บาทนะคะจองรถที่แม่สีได้ก็จะเป็นรถบัส VIP นะคะนำสาธุชนเดินทางไปร่วมงานในวันที่3มีนาคมอีก2งานนะคะที่สำนักป่าพดุงทรงธรรมซึ่งอยู่ที่อำเภอบ่อทองจังหวัดชลบุรีด้วยความเมตตาจากหลวงพ่อคงศักดิ์ศรีลับเปโมค่ารถ200นะคะเดินทางไปราวตีวันที่3มีนาคมค่ะต่อไปขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวรับ
ยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ปุถุละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิทังตุมหังขออิตาพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิปะเมวัสมีชันตูจงสำเร็จโดยชาพรานสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพีติโหวิวาชันตูความจังไรทั้งปวงจงบำราบไปสัพพโรโควินาศตุโรคทั้งปวงของท่านจงหายมาเตภวัตวันตรายโยอันตรายยามีแก่ท่านสุขีทีฆายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอภิวาทนสิริสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโหธรรมาวาทันติอายุวันโนสุขังพลังพรสี่ประการคืออายุวันนาสุขะพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการฉะนี้แลอัทธาสิเมอากาสิเมยาติมิตาสหัจจะเมเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมนุสรังบุคคลมาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อปูทิละโลกนี้ไปแล้วในรุ่นนางวาโสโกวายาวัญญาปริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานามัทธายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นต้นนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวันติทันติญาติโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายังจะโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันทันให้แล้วสังคามหิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่คณะตังหิตายาสถานโสปกัปปฏิย่อมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมโมจายังนิทัสสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุราลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพิคุณมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านภิกษุทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วย
ตุมเหหิปุญญังปสุตังอนาปกันติได้บุญใหม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้ภาวตุสัพพมังคลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านราคันตุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทิภวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอาพยาปัจฉาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดเชิญท่านเตรียมตัวกับพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิข้าพระเจ้าอภิวาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวาคาโตภาควาตาธัมโมพระธรรมเป็นธรรมเตพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตาปิตุกุนังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาบิดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบ
ารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามิข้าพระเจ้ากราบวันทาครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบเชิญกราบรับพร้อมกันอีก3ครั้งพร้อมแล้วกราบ